จากเหนือไปอีสานกันต่อค่ะอีกความเคลื่อนไหวที่ปักหมุดรายงานเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณกฤษดากุลขัวค่ะรายงานภาพนี้จากโคราชเป็นภาพการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นะคะกับเทศกาลที่ใช้ชื่อว่าโคราชค่ะโคราชบ้านเอ็งไม่ต้องเกรงใจใครนี่แหละค่ะคุณผู้ชมชื่องานเนี่ยเป็นภาษาถิ่นนะคะและงานนี้เป็นเทศกาลคนรุ่นใหม่โคราชที่พวกเขาจับมือชวนกันออกมาคิดมาคุยช่วยออกแบบเมืองที่ตอบโจทย์ความฝันของคนหลายกลุ่มผ่านงานศิลปะและดนตรีของคนรุ่นใหม่ในงานนี้ค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะงานนี้ชาวโคราชมารวมตัวกันค่ะมีทั้งเวทีคอนเสิร์ตดนตรีเบรกแดนซ์นะคะนิทรรศการศิลปะก็ยกมาในงานด้วยคอสเพลย์และยังมีเวทีเสวนาแบ่งปันความฝันค่ะมีหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันมองถึงความฝันคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายในการออกแบบเมืองให้สอดคล้องกันนะคะอย่างเรื่องเมืองที่ไม่อนุญาตให้ฝันทีมผู้จัดเขาเล่าว่าแนวคิดนี้มาจากกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในโคราชช่วยกันสะท้อนปัญหาอุปสรรคของความฝันที่อยากจะเติบโตอยู่รอดในบ้านเกิดแต่ยังขาดการสนับสนุนและการออกแบบเมืองที่มันไม่เอื้ออำนวยให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงค่ะก็เลยชวนกันดึงแนวคิดนี้ออกแบบการแสดงในพื้นที่ที่ชื่อว่าเทศกาลคนรุ่นใหม่โคราชนี่แหละค่ะจริงแล้วการเกิดของโคราชเนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ครับที่เรายังมีความฝันต่อการพัฒนาเมืองโคราชด้วยกันเนี่ยครับเราเชื่อว่าถ้ามันมีพื้นที่กลางให้เจอกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาเมืองที่มันสร้างสรรค์แล้วเรามองว่าแบบเราสามารถขยับเมืองเป็น inclusive city การพัฒนาเมืองของทุกคนได้แต่จากเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าจากจุดเล็กๆก็คือการทำงานกับคนรุ่นใหม่กับวัยรุ่นกับเยาวชนนี่แหละเราแชร์ปัญหาวัยรุ่นกันแล้วก็ผ่านการ brainstorm การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจนได้คอนเซปต์ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเมืองของเรามันเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้เราได้ฝันโคราชเป็นเมืองที่ไม่สามารถฝันได้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะรวมกลุ่มกันเราควรจะมีอเจนดาบางอย่างร่วมกันเพื่อที่จะร่วมฝันร่วมสร้างเมืองร่วมออกแบบเมืองโคราชให้มันเป็นเมืองที่ฝันได้จริงๆอะไรเงี้ยครับเอาใจช่วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่โคราชที่ยังมีฝันในการพัฒนาเมืองของตัวเองนะคะและเห็นว่าหลังจากนี้พวกเขาจะมีการร่วมแนวคิดและข้อเสนอค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนในทางนโยบายสู่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้มีฝันที่สามารถแสดงออกในพื้นที่บ้านของพวกเราอย่างพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะ